เบนพชระค่ะสรรพคุณดีๆของมะเขือเปราะเนี่ยสามารถลดไข้ได้ทราบไหมคะวิธีการเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราก็มะเขือเปราะเนี่ยไปต้มนะคะใส่น้ำไปประมาณ 2-3 แก้วนะคะต้มให้เหลือแก้วเดียวพอละค่ะใส่มะเขือไปเยอะหน่อยอย่างนี้น้ำเดือดๆค่อยใส่นะถ้าเราไม่ใส่ตอนน้ำเดือดเนี่ยมะเขือมันจะเขาเรียกว่าไงมันดำได้ละค่ะเมื่อต้มได้ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะที่ดิฉันต้มได้ที่แล้วน้ำก็จะเป็นเหลืองๆอย่างนี้เราก็ยกขึ้นดื่มกินเลยละค่ะเช้ากลางวันเย็นนะคะมะเขือเปราะเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยเราดีๆเนี่ยสามารถแก้ไขให้ท่านได้เลยนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเวนพัชระค่ะ